ดีค่ะทุกคนมาเจอกับขิงแล้วนะคะอันนี้ขิงเองนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะอยากเข้าใจว่าเป็นกับเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งลุคของคุณแม่รีรีนะคะในงาน Grammy Awards 2018นะคะซึ่งคือเมื่อวานนั้นเองก็คือเห็นลุคแล้วตรึงใจมากนะคะก็หยิบมาแต่งดูนะคะก็จะได้ลุคแบบแอบเทยๆนิดนึงนะคะบทขยี้แอ้บนเวทีแบบนี้นะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ยังไงบ้างแต่แอบกระซิบก่อนว่าไอเทมที่ขิงเอามาใช้ในวันนี้นะคะราคาดีๆทั้งนั้นเลยเพื่อสามารถมีได้เกือบทุกตัวเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะโดยขั้นตอนผิวเบสขั้นตอนแรกนะคะขิงจะใช้2คู่นี้นะคะ Wet n Wild นะคะก็เป็น Coverall Primer นะคะแล้วก็ Coverall Foundation นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์ E818 นะคะตัว Foundation นะคะเพราะมันจะดูแบบเข้มกว่าผิวขิงนิดนึงนะเพื่อให้มันดูแบบเป็นสาวชาวเกาะแบบกรวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าแบบสีมันค่อนข้างที่จะเข้มกว่าผิวขิงนิดนึงนะคะไม่ได้มากตรงไหนเท่าไหร่มันจะมีติ่งกับความแบบชมพูนิดนึงอ่ะตัวเนี้ยมันจะมีความแอบชมพูนะคะแต่ก็ไม่ได้ชมพูมากก็ดูเป็นแบบผิวแดงๆหน่อยนะใกล้เคียงกับแมรี่มากเวอร์ตัวนี้ราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่300นิดๆนะคะ300ประมาณ390ประมาณเนี้ยนั้นมาที่คอนเซลล่านะคะวันนี้หยิบของคอลเลกชันนะคะเบอร์3มาเหมือนเดิมนะคะเป็นชิลเลอร์ที่แบบติดใจที่สุดแล้วเท่าที่เคยใช้มาคือรู้สึกว่านางแบบถูกจริตกับผิงที่สุดแล้วนะคะก็เลยซื้อตุนไว้อย่างต่อเนื่องจากนั้นนะคะเซตหน้าเบาๆนะคะเพราะว่าลุคนี้แม่รีรีค่อนข้างจะมีผิวที่เกลว์นิดนึงนะคะก็เซตแป้งของ NYX นะคะตัวนี้ทัชลงในช่วงที่เราแบบมีความมันมากกว่าจุดอื่นอย่างเช่นแบบว่าช่วงโหนกแก้มจมูกนะคะหรือว่าหน้าผากอะไรเงี้ยเบาๆพอคิ้วจังมากนะจังมากจริงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จ้องเขียนหนานะคะแต่ว่าเขียนให้คมก็จะต้องใช้พวกกันนะคะในการทำให้มันคมนิดนึงมานี้จากนั้นนะคะมาที่จุดไฮไลท์ของตานะคะตาคุณแม่จะเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นขิงก็เลยหยิบพาเลตตัวนี้มานะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่นสีม่วงกันหนักๆเลยวันนี้ตาของคุณแม่นะคะจะเป็นแนว smoking แบบ purple หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแตะสีม่วงเข้มเลยตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะพอลงสีม่วงให้ทั่วแล้วนะคะขิงก็จะ move ไปที่สีม่วงที่เข้มขึ้นหยิบของ NYX มานะคะตัวนี้ที่ใช้ประจำมากนะคะเพราะมันมีสีม่วงเข้มตรงนี้อยู่นะเราก็จะเอาสีม่วงเข้มเนี่ยทำ smoky ข้างหลังเพิ่มนะคะใช้แปรงที่ไม่แตะสีอะไรเลยนะคะเกลี่ยเนื้ออายแชโดว์ให้ฟุ้งๆออกจากนั้นนะคะใช้ผู้กันแบบเล็กนะคะแตะสีม่วงอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปตามช่วงหางตาตรงนี้นะคะจนถึงขอบตาข้างหลังเลยก็คือข้างหน้าจะเว้นไว้นะจากนั้นใช้ม่วงเข้มเหมือนเดิมนะคะลงหางตาอีกทีหนึ่งจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลเข้มหรือสีดำก็ได้นะคะแต้มช่วงหางตาเพิ่มนะคะเพื่อให้มีวอลลุ่มมากขึ้นไฮไลท์สีขาวนะคะหรือจะเป็นอายแชโดว์เนื้อสีขาวแบบนี้นะคะแตะช่วงหัวตาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไลท์ไปตามหนกคิ้วแล้วก็ขอบตาล่างด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปเสร็จอีกข้างนึงก่อนนะคะแล้วก็มาติดขนตากันค่ะจากนั้นนะคะเขียนอายไลเนอร์นะคะก็เขียนให้มีหางวิ้งวิ้งสักเล็กน้อยนะคะเราจะใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะเป็นเบอร์ LD208 นะคะค่อนข้างที่จะแบบฟูฟ้าอยู่เหมือนกันขนตาเนี่ยให้พยายามมองจากข้างล่างนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีองศาโค้งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราจะได้แบบกดขอบขนตาเนี่ยให้เป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้นะคะคือพยายามทำให้เส้นของขนตาปลอมเนี่ยชิดกับขนตาจริงมากที่สุดนะคะ
พื่อที่ว่ามันจะได้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เราจะได้ไม่หนักตามากเหมือนแบบมันอยู่ตำแหน่งนี้อะไรอย่างนี้นะสวยไหมสวยเนาะบางคนแบบถามพี่ขิงว่าพี่ขิงทำไมติดขนตาปลอมแล้วรู้สึกหนักตาจังเลยอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องบอกพี่ก็หนักตานะแต่เหมือนแบบแต่งจนชินอะเหมือนมีจุดหนึ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยคนอื่นเขายังติดได้เลยทำไมเราติดไม่ได้อะนึกออกว่าแล้วเหมือนพอมันติดแล้วลุคเราอะมันจะเปลี่ยนเลยเว้ยคือมันจะแบบปังขึ้นทันทีอะขนตาก็เลยเป็นสิ่งที่แบบฉันต้องสู้เพื่อมันฉันต้องสู้เพื่อจะแบบติดมันเป็นอะไรเงี้ยพอติดเป็นแล้วแบบอัพคือดีมากคือเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแบบขนตาปลอมนะคะถ้าฝึกติดได้ก็ติดแล้วมันก็จะทำให้การแต่งหน้าของคุณเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นจริงๆงานตาเสร็จเรียบร้อยนะคะปังเปรี้ยงๆเลยนะคะเราจะมูไปที่คอนทัวร์บ้างคือคอนทัวร์แม่เนี่ยอย่างที่รู้ว่าหนักหนาสากรรจ์มากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบคอนทัวร์หนักมากๆเหมือนกันแปรงที่เลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นแปรงของ Sigma นะคะอันนี้เป็น Lake Powder F30 นะคะก็จะเป็นอันที่แบบใหญ่นะคะคือปกตินะเนี่ยขิงจะใช้แปรงลักษณะเล็กๆแบบนี้นะคะในการใช้คอนทัวร์นะแต่ว่าด้วยความลุคนี้เราต้องการเป็นสาวที่ออกผิวแบบบรอนซ์แล้วก็ดูแทนๆนิดนึงนะคะก็จะใช้แปรงใหญ่เพื่อที่ว่าเวลามันเกลี่ยแล้วมันจะได้ดูแบบเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะขิงจะใช้ของซูเปอร์มอมวันนี้เป็น professional contouring highlighting kit นะคะเป็นเซตที่มีสีแบบเบสแป้งแบบนี้ครบ6สีนะคะเพราะนั้นขิงก็จะใช้สีตรงนี้ก่อนนะคะก็จะบรอนซ์ขึ้นไปนะคะในช่วงลักษณะเดิมก็คือช่วงโหนกแก้มที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองเป็นไงใช่ไหมจะดูแบบคุณแม่ขึ้นมาทันทีบรัชออนนะคะขิงหยิบสีของ W7 Bombshell มานะคะเพราะว่าลุคของคุณแม่ในแก้มจะไม่ค่อยเข้มมากนะคะก็เลยแบบเลือกเป็นสีนี้มันจะได้ดูแบบเพราะว่าตาเราแน่นไปแล้วเนาะผมเราก็แน่นอะไรเงี้ยแก้มก็ประมาณนี้ก็พอนะคะในช่วงแนวเดียวกับบรอนเซอร์เลยไฮไลท์นะคะคิงหยิบของ Red and White ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือสวยมากใช้แล้วติดใจมากก็เลยหยิบมาใช้อีกดูสิเจ็บมากอดีๆเจ็บมากปากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขิงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทาลิปสีอะไรแต่ว่าขิงคิดว่าน่าจะทำให้ปากออกสีแบบน้ำตาลนิดนึงนะคะก็เลยหยิบดินสอเขียนปากนะคะอันนี้เป็นของ Wet n Wild Color Icon นะคะเป็นเบอร์ E711 นะคะสี Chestnut นะคะเขียนลงไปเลยจบด้วยสิ่งนี้ค่ะกลอสของแม่นะคะก็คือขาดไม่ได้ต้องใช้โอ้ยเลิศเดี๋ยวขอไปติดดอกไม้ใส่ตุ้งหูอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาวายซอสด้วยกันค่ะทวิงเสร็จแล้วนะคะลุควายซอสกรัมมี่อวอร์ดนะคะ2018นะคะซึ่งก็คือเมื่อวานนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะก็แปลงร่างเป็นRihanna Bakery ไปเรียบร้อยนะคะคืออาจจะไม่เหมือน 100% แต่ก็พยายามแล้วที่จะจับจุดแบบสีหลักๆของแม่มาแต่งนะคะซึ่งลุคนี้นะคะเครื่องสำอางที่คิงเลือกมาใช้นะคะก็เป็นเครื่องสำอางที่เพื่อนๆสามารถเอื้อมแตะได้นะคะคือราคาก็ไม่ถึง500ตัวที่เป็นลิปบอมของแม่ที่ออกจะแบบแพงสุดส่วนตอนนั้นก็อยู่ที่390 400 250วันนี้นะคะก็ลองไปลิสต์ดูเดี๋ยวคิงจะเขียนทิ้งชื่อไว้ให้ข้างล่างนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะคะโอเคก็วันนี้ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบแล้วก็หวังว่าจะชอบลุคนี้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายบายเฮ้บายบายบายเฮ้